สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยมิลิเตอรี่กันอีกเช่นเคยครับและในวันนี้นะครับหัวข้อที่แอดมินจะมาพูดถึงนั่นก็คือพางเนียนตาสักขนาดนี้มันจะไปเหลืออะไรล่ะครับคุณผู้ชมครับต้องยอมรับจริงๆว่าพัฒนาการของอาวุธต่อต้านรถถังในสมัยนี้นั้นมันได้พัฒนาไปอย่างไกลมากเลยทีเดียวครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมผู้ที่จะใช้งานอาวุธที่ล้ำสมัยแบบนี้พวกเขานั้นก็คงต้องนะครับมีความสามารถและทักษะการใช้งานอาวุธต่างๆได้อย่างดีเยี่ยมเช่นกันครับถึงจะรีดความสามารถของอาวุธต่างๆออกมาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพครับซึ่งในคลิปนี้นั้นแอดมินก็จะขอยกตัวอย่างนักรบหญิงของยูเครนท่านนี้นะครับคุณผู้ชมซึ่งเธอนั้นได้พรางนะครับเครื่องยิงจรวดต่อต้านรถถังสตังหน้าพีของเธอนะครับด้วยยาเทียมนั่นเองจึงทำให้อาวุธของเธอนะครับกลมกลืนไปกับธรรมชาติโดยรอบเป็นอย่างมากครับทั้งนี้นะครับมันก็ได้ส่งผลให้ทางฝั่งตรงข้ามนั้นไม่สามารถที่จะตรวจพบเครื่องยิงจรวดต่อสู้รถถังของยูเครนได้อย่างง่ายๆครับทั้งนี้นะครับคุณผู้ชมถ้าเราดูจากวิดีโอแล้วเราจะเห็นได้ว่าฐานของยูเครนนั้นพวกเขามีความใจเย็นเป็นอย่างมากครับโดยพลสไนเปอร์รถถังของชาวยูเครนนั้นพวกเขาเลือกที่จะไม่ยิงในขณะที่ยานเกราะคันนี้นะครับแล่นด้วยความเร็วสูงพวกเขานั้นใจเย็นพอที่จะรอให้ยานเกราะคันนี้นะครับชะลอความเร็วลงและได้ทำการนะครับปล่อยขีปนาวุธต่อต้านรถถังแบบสตังหน้าพีนะครับออกไปทำลายยานเกราะคันนี้ให้ระเบิดเป็นจุนภายในพริบตาครับนี่แหละครับคุณผู้ชมพวกเขานั้นเลือกให้ยานเกราะคันนี้นะครับชะลอความเร็วลงเป็นอย่างมากและลูกจรวดนั้นก็ได้กระทบกับทางด้านหลังของยานเกราะคันนี้จนทำให้นะครับยานเกราะได้เกิดการระเบิดอย่างรุนแรงขึ้นครับและข่าวต่อมานะครับคุณผู้ชมก็จะเป็นข่าวที่ทางการยูเครนพวกเขานั้นได้เผยแพร่คลิปวิดีโอการใช้งานระบบจรวดไหลลำกล้องพิสัยไกล HIMARS ของสหรัฐอเมริกาครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมการใช้งานในครั้งนี้ทางการยูเครนนั้นพวกเขาไม่ได้ระบุว่าใช้โจมตีฐานที่มั่นของรัสเซียในพื้นที่แห่งใดครับซึ่งทั้งนี้นั้นยูเครนพวกเขาก็ได้ต้องการระบบจรวดไหลลำกล้องพิสัยไกลของสหรัฐเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าทางยูเครนนั้นพวกเขาเชื่อว่าระบบจรวดชนิดนี้จะสามารถต่อกรกับอาวุธระยะไกลของรัสเซียได้อย่างมีประสิทธิภาพครับนั่นแหละครับคุณผู้ชมเนื่องจากว่าอาวุธระยะไกลทั้งปืนใหญ่สนามระบบจรวดไหลลำกล้องและขีปนาวุธต่างๆของรัสเซียนั้นมีจำนวนมากกว่าของยูเครนถึง10ต่อ1เลยทีเดียวและด้วยเหตุนี้เองทางรัสเซียนั้นพวกเขาจึงได้ใช้อาวุธเหล่านี้ยิงกดดันฐานยูเครนนะครับจนทำให้ทางกองทัพของรัสเซียนั้นสามารถลุกคืบในภูมิภาคดอนบัสได้อย่างต่อเนื่องครับและการมาของเจ้าไฮมาร์สและ M207 นี่เองทางยูเครนนั้นก็เชื่อว่าอาวุธชนิดนี้จะสามารถพลิกสถานการณ์ให้กับพวกเขาได้ครับทั้งนี้นะครับคุณผู้ชมก็ได้มีรายงานข่าวเพิ่มเติมจาก Twitter ว่าทางการของยูเครนนั้นพวกเขาได้ใช้ระบบจรวดหลายลำกล้องไฮมาร์สนะครับยิงโจมตีฐานประชาการของรัสเซียซึ่งรัสเซียนั้นได้ยึดโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับในเมืองอิเซียมใช้เป็นฐานประชาการซึ่งจากจุดสังเกตต่างๆนั้นก็คือได้มีรถเข้าออกนะครับเป็นจำนวนมากในสถานที่แห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นรถหุ้มเกาะหรือว่ารถลาดตระเวนต่างๆนั้นมีการใช้งานอย่างต่อเนื่องครับทางยูเครนนั้นพวกเขาก็เลยยิงนะครับจรวดไฮมาร์สเข้าไปถล่มฐานประชาการของรัสเซียแห่งนี้ให้ได้รับความเสียหายเช่นกันครับส่วนข่าวต่อมานะครับคุณผู้ชมนั่นก็คือทางการของรัสเซียพวกเขานั้นจะส่งขีปนาวุธนะครับแบบ Iskander-M ที่สามารถนับติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ได้ส่งไปยังประเทศเบลารุสครับทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียนั้นพวกเขาก็ได้กล่าวว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียนั้นได้แจ้งต่อประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกของเบลารุสในวันเสาร์ที่ผ่านมาก็คือวันที่25ที่ผ่านมานี่แหละครับโดยทางรัสเซียนั้นพวกเขาก็ได้กล่าวนะครับว่าจะส่งขีปนาวุธ Iskander-M ให้กับเบลารุสครับซึ่งทางนี้ก็เป็นท่าทีที่แข็งกร้าวนะครับของผู้นำรัสเซียที่มีต่อประเทศสมาชิก NATO ทั้งนี้นะครับก็อาจจะเป็นไปได้ว่าการที่ลิทัวเนียนั้น
ไม่ยอมให้นะครับสินค้าบางอย่างของรัสเซียผ่านเส้นทางซูวากิไปยังแคว้นคาลินินกาดนั่นเองครับซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นก็นับได้ว่าลิทูเดียนั้นได้สร้างความหัวร้อนให้กับประธานาธิบดีปูตินเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าแคว้นคาลินินกาดแห่งนี้นับได้ว่าเป็นแนวหน้าของรัสเซียอย่างแท้จริงเพราะว่าที่ตั้งแคว้นแห่งนี้มันเป็นที่ตั้งฐานทัพเรือของรัสเซียและเป็นฐานที่ตั้งนับขีปนาวุธพิสัยกลางของรัสเซียอีกด้วยครับและหากว่าแคว้นแห่งนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องก็จะทำให้นะครับอำนาจทางทะเลในแถบทะเลบอลติกของรัสเซียนั้นอ่อนแอลงอย่างแน่นอนครับซึ่งหลังจากประเทศลิทัวเนียนั้นได้ประกาศมาตรการนี้ออกมาทางกองทัพเรือของรัสเซียนะครับก็ได้โชว์การซ้อมรบทางทะเลในทะเลบอลติกในทันทีครับทั้งนี้ยังได้กล่าวอีกว่าพวกเขานั้นจะตอบแทนลิทัวเนียนะครับอย่างสะสมกับมาตรการที่เป็นภัยต่อรัสเซียครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมทางสหรัฐอเมริกานั้นก็ได้ออกมาโต้ข่าวนี้ในทันทีนะครับว่าพวกเขานั้นจะปกป้องลิทัวเนียอย่างเต็มกำลังโดยสหรัฐอเมริกานั้นได้กล่าวว่าพวกเขาจะใช้มาตรา5ในการคุ้มครองประเทศสมาชิกของนาโต้อย่างจริงจังและเข้มแข็งครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมเรามาปิดท้ายคลิปกันด้วยการที่ทางยูเครนนะครับได้เปิดเผยภาพจากโดรนแบบ TB2 เบรักต้าของพวกเขานะครับได้แสดงภาพการทำลายระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบ Panzer S1 นะครับซึ่งในครั้งนี้ก็ไม่ได้เป็นการโจมตีจากทางอากาศนะครับซึ่งทางยูเครนนั้นพวกเขาก็ไม่ได้เปิดเผยนะครับว่าพวกเขานั้นได้ใช้ระบบอาวุธชนิดใดในการโจมตีในครั้งนี้ครับและเกาะงูนี้เองครับคุณผู้ชมมันถือได้ว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของทั้งทางยูเครนและรัสเซียครับโดยทางรัสเซียนั้นได้ยึดเกาะนี้เอาไว้และใช้เกาะแห่งนี้นะครับเป็นฐานที่ตั้งในการติดตั้งขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานต่างๆทั้งนี้ก็เพื่อคุ้มกันนะครับกองเรือของพวกเขาในทะเลดำนั่นเองครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมเกาะงูแห่งนี้ก็ได้ถูกทางกองทัพยูเครนนั้นโจมตีอยู่บ่อยครั้งและต่อเนื่องครับทั้งนี้นะครับทางยูเครนนั้นพวกเขาก็รู้ดีว่าถ้าเกิดเกาะงูแห่งนี้ยังปลอดภัยดีอยู่ทางเมืองโอเดสซาของพวกเขานั้นก็จะมีความเสี่ยงเป็นอย่างมากต่อการถูกยกพลขึ้นบกครับเพราะว่าเกาะงูแห่งนี้เองนอกจากมันจะใช้เป็นฐานมิสไซล์นะครับในการต่อต้านอากาศยานต่างๆแล้วมันยังสามารถใช้เป็นฐานมิสไซล์ในการยิงโจมตีเมืองต่างๆของยูเครนได้พร้อมทั้งยังสามารถใช้เป็นจุดเติมเสบียงต่างๆให้กับกองทัพรัสเซียได้อีกด้วยครับและถึงแม้ว่าในขณะนี้ทางกองทัพของยูเครนนั้นพวกเขาอาจจะสูญเสียพื้นที่บางส่วนนะครับทางทิศตะวันออกไปบ้างแต่ว่าทหารของยูเครนนั้นพวกเขาก็ยังยืนหยัดต่อสู้อย่างแน่วแน่ครับไม่ว่าจะเป็นทหารหญิงทหารชายหรือแม้กระทั่งนับทหารที่เป็นพี่น้องกันก็ได้ออกศึกไปพร้อมๆกันทั้งนี้ก็เพื่อปกป้องนับผืนแผ่นดินที่พวกเขารักและปกป้องอนาคตอิสรภาพให้กับลูกหลานชาวยูเครนต่อไปครับสำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยเมริตารี่กันอีกเช่นเคยครับแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของไทยเมริตารี่ได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ